วัดแคหรือวัดราชานุวาสวัดแคนะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนเกาะรอยตำบลหัวรอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการเดินทางนะครับจะต้องไปทางเรือเท่านั้นซึ่งสามารถขึ้นเรือได้ตรงหน้าพระราชวังจันทร์เกษมครับค่าโดยสารก็ไม่กี่บาทแถมคนขับเรือก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีด้วยนะครับระหว่างทางสองข้างทางที่ผมไปนั้นจะมีทิวทัศน์สองข้างทางของฝั่งแม่น้ำให้ได้ชมกันด้วยนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่วัดแคหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าวัดราชานุวาสนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหัวรอจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งอยู่ที่ชุมชนเกาะลอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับวัดแห่งนี้นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญประจำวัดก็คือหลวงปู่ทวดเหยี่ยมน้ำทะเลจืดนะครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกันว่าความเป็นมาและความเกี่ยวข้องระหว่างหลวงปู่ทวดกับวัดนี้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันนะครับทางเข้าวัดด้านหน้าจะมีรูปปั้นยักษ์2ตนยืนอยู่หน้าประตูวัดครับถัดเข้าไปก็จะเจอกับศาลาการประเรียนและกุฏิอีกมากมายภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งสำคัญก็คือวิหารหลวงปู่ทวดและพระอุโบสถครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมหลวงปู่ทวดจึงมาเกี่ยวข้องกับวัดนี้ก็เพราะในแผ่นดินสมัยองค์สมเด็จพระเอกาทศรสเนื่องจากท่านได้ทำคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาโดยได้รับเชิญให้ไปช่วยแก้ปริศนาธรรมภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งทางกรุงลังกาได้ท้าทายปริศนาธรรมเอาไว้ในที่สุดกรุงศรีอยุธยาก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะด้วยเหตุดังกล่าวท่านจึงได้รับพระราชทินานามว่าพระราชมุนีสามีรามคุณูปการแต่ประชาชนส่วนใหญ่จะรู้จักท่านในนามว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนั่นเองครับภายในพระอุโบสถมีรูปหล่อของสมเด็จพุทธาจารย์โตและพระพุทธชินราชปางมารวิชัยให้ได้สักการะกันด้วยนะครับ